วิธีหาอัลบั้มการ์ดเพื่อลุ้นการ์ดระดับสีม่วงวันละ100อัลบั้มแบบไม่ยากการ์ดของเราจะได้ใส่สมุดได้แบบฟูๆและวิธีดรอปการ์ดให้ขายได้ดีกว่าดรอปทิ้งเปล่าๆงั้นจะเสียใจสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมดินแลนัในล็อคตัวช่วยสําคัญสาหรับคอเกมสายฟาร์ม UG PhoneUG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเขา้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิด ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G V A P ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทเท่านั้นแต่ตัว G V A P เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ U G Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด U G Phone โดยปกติพื้นฐานเวลาเราตีมอนต์เขาจะมีโอกาสการได้รับสมุดในแต่ละวันซึ่งเราสามารถฟาร์มโดยรวมนะครับได้อยู่ที่100สมุดด้วยกันตอนหนึ่งวันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าสมุดหรืออัลบั้มการ์ดเขาก็จะมีระดับของสมุดด้วยโดยพื้นฐานถ้ามอนเตอร์เลเวลไม่สูงมากถ้าต่ำกว่า50เราจะได้สมุดการ์ดระดับ F เท่านั้นก็จะสุ่มออกทั้งหมดที่เป็นการ์ดระดับ F แต่ในกรณีถ้าเราอยากได้อัลบั้มการ์ดที่มีระดับสูงขึ้นอย่าง F ถึง E อันนี้เราต้องฟาร์มมอนเตอร์เลเวลึ้นไปเรา จะไปตีมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ขอให้เป็นมอนสเตอร์เลเวล51ขึ้นไปดูที่เลเวลเป็นหลักนะครับจากตรงนี้อัลบั้มการ์ดที่เราจะได้รับในการดรอปก็จะเป็น F ถึง E และในกรณีที่เราอยากจะฟาร์มสมุดระดับ F ถึง D การ์ด F ถึง D เนี่ยก็จะมีหลากหลายการ์ดและบางการ์ดขอให้เป็นแค่การ์ดระดับ D ก็จะมีความยากในการหาโอกาสการตกจะน้อยมากกว่าระดับ F แล้วนะครับอันนี้ทำให้เราต้องตีมอนสเตอร์เลเวล71ขึ้นไปแน่นอนจะตีตัวไหนก็ได้ขอให้71ขึ้นไปเมื่อเราปิด จบก็จะได้อัลบั้มแบบนี้มาในส่วนของ F ถึงดีจะมีโซนที่แนะนานะครับหรือด่านที่แนะนําก็ให้ไปตีฟาร์มมอนเตอร์เป็นพวกงูหรือหมาอย่างดิสเซิร์ดวูฟหรืองูดําอะไรพวกนี้เพราะอย่างน้อยเวลาเราตีเราก็มีโอกาสได้ลุ้นการระดับสูงด้วยเผื่อถ้าได้การงูดํามาก็ยังสามารถเอาไปขายให้ผู้เล่นในตลาดเพื่อเปลีป่ยนไปเป็นเพชรลุงหรือ Diamond ไดมอนด์ได้แต่แน่นอนการตีมอนเตอร์เลเวลสูงมากกว่าเรามากเราก็จะโดนดาเมจได้แรงถ้าเราอยากจะไปฟาร์มแต่ช่วงเลเวล50นิดๆหรือ ห้ากว่ากว่าอาจจะต้องทําใจในการปั๊มเลือดนิดนึงนะครับหรือเราต้องพยายามยืนให้ไหวนะและในกรณีที่เราอยากจะฟาร,รม์มอัลบัม Guard ้มสมุดการ์ด F ถึง C การระดับแรง C อันนี้ก็จะเป็นพวกการระดับสีม่วงแล้วนะครับเขาอยู่ในโซนของการ์ดอีพิกแน่นอนก็จะมีหลากหลายใบและการ์ด C บางใบสามารถเอาไปเก็บเข้าคอลเลกชันได้สเตตัสโคตรเยอะโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Max P ก็จะบวกให้ถึง500ความเร็วในการจมตีก็จะบวกให้ถึง5แต้มหรืออย่างพลังยมตีเวก,ก็จะบวกให้ถึง10แต้มด้วยกัน ฉะนั้นการที่เรามีสมุดสุ่มอัลบ,บั้ม F ถึง C อย่างน้อยต่อให้ไม่ได้ก็มีโอกาสได้ลุ้นกาสีม่วงแล้วแต่อัลบ,บั้มนี้เราต้องตีมอนเตอร์เลเวลอย่างน้อย91ขึ้นไปแน่นอนก็จะมีความยากมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามอนเตอร์เลเวล90บวกส่วนใหญ่แล้ว SP หรือพลังชีวิตนะครับก็จะอยู่เป็นแสนฉะนั้นในส่วนของการฟาร์มเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยแต่ถ้าเราอยากจะฟาร์มแบบง่ายๆมีเพื่อนๆในแชทไลฟ์เขาแนะนํามานะครับให้ไปตีพอล่ายิงถ้าเราเป็นนักเวทหรือนักธนูและ มีสกิลโจมตีระยะไกลนะครับอย่างพ่อค้าก็สามารถไปตีได้เราสามารถเลือกแมปไปฟาร์มฟอร์ล่าได้เลยเดี๋ยวผมไปตีให้ดูนะแน่นอนว่าถึงแม้ว่ามอนเตอร์เลือดจะเป็นแสนแต่เขาจะไม่ตอบโต้เรานะครับถ้าเรามีสกิลโจมตีระยะไกลเขาจะมีขอบเขตในการโจมตีของเขาอยู่เดี๋ยววิ่งหาก่อนนี่ตรดงฟอร์ล่านะครับปกตินี่คือฟอร์ล่าเขาสามารถหวดเราได้นะอันนี้เราหัวดไปเขาไม่โต้กลับแต่เราอาจจะต้องเสียเวลาในการโจมตีหน่อยนะครับเลือดเยอะถ้าไม่คิดอะไรมากก็ไปหาพวกอาวุธธาตุหรือถ้าเล่นทัก ก็ไปใส่ลูกดอกทตุไฟเพราะว่าฟอล่าเนี่ยจะเป็นทตุด,ดินแล้วก็เป็นพืชนะครับอีกอย่างเลยก็คือเขามีขนาดใหญ่เราสามารถใช้พวกอาวุธ2มืออย่างเช่นขวาน2มือนะฮะช่วยในการโจมตีแบบนี้ได้นะครับอืมแต่นี้ผมยังไม่60ไงผมเตรียมอาวุธทตุไฟมาเรียบร้อยแล้วนี่เลยอาวุธทตุไฟเนี่ยครับเราก็ปล่อยบอดฟาร์มไปแบบนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับนานแบบนานมากๆเพราะว่าการที่เราจะดรอปสมุดโดยพื้นฐานแล้วมันก็จะตกยากอยู่แล้วนะครับในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าจะตีตัวตกตัวไม่ใช่ว่าตีตัวตกตัว อาจจะตีหลายๆตัวตกสักหนึ่งสมุดก็เลยอย่างต่ำๆก็ฟาร์มสัก4ชั่วโมงนะครับอาจจะได้ครบขึ้นอยู่กับความแรงของเราด้วยนะครับยิ่งจบได้ไวระยะเวลาในการฟาร์มของเราก็จะยิ่งน้อยลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีการ์ดระดับสีใช้แล้วนอกเหนือไปกว่านั้นในกรณีที่เราอยากจะได้การ์ดพวกสีทองหรือการ์ดม่วงเราสามารถมีโอกาสได้รุ้นจากเควสสีฟ้าเควสเป็นม้วนสกอร์แบบนี้นะครับเวลาเราจบเควสเขาก็จะสุ่มของรางวัลที่เราจะได้รับขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อันไหนหลังจากกดมาปุ๊บอ,อันนี้ได้ เป็นอ e ีโลบางรอบอาจจะได้เป็นสมุดทองในกรณีที่เราได้สมุดทองก็ไปลุ้นอีกทีว่าจะสุ่มได้การ์ดอะไรบางทีก็อาจจะเกลือก็ได้นะครับอาจจะได้กลับไปเป็นสีฟ้าแย่สุดก็ระดับเดีสุดก็ระดับ S กันเลยทีเดียวนะและในกรณีถ้าเราอยากจะฟาร์มการ์ดท,ที่สามารถลงตลาดมาเก็ตได้เผื่อเวลานั้นเราไปดรอปการ์ดดีๆหรือการ์ดระดับสูงเราก็สามารถเอามาตั้งขายเป็นเพชรได้นะครับนเนี่ยอันเนี้ยอย่างผมตั้งฟอร์าการ์ดสีม่วงไปใช่ไหมหรือการ์ดบางใบใบอื่นๆผมก็ตั้งถ้าเราอยากตั้งได้เราต้องมาเติม แพ็กเกจจากตรงนี้นะครับเข้าสู่อีเวนต์แล้วก็เป็นบัตรรายเดือนบัตรรายเดือนเนี่ยหลังจากใช้งานแล้วจะได้รับดอกกราดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นหัวข้อสําคัญนะครับที่ทําให้การาดซื้อขายได้แต่ถ้าเรามาเติมทีหลังและการาดเรามีอยู่ในตัวแล้วก็จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นั่นเองเราต้องเติมก่อนแล้วค่อยดอกกาา์ดังนั้นอันนี้ต้องคิดดูดีๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับด้วยความที่ว่าเราสามารถฟาร์มได้100อัลบั้มต่อวันหลังจากที่ตีเเกกมมของวันราาา็ส มอนเตอร์เลเวลสูงก่อนอาจจะช่วงเช้าเราก็ปล่อยบอดทิ้งไว้และช่วงเที่ยงๆสายๆเราค่อยมากลับมาเล่นเก็บให้ครบ100อัลบัม้มอย่างน้อยเราก็มีโอกาสได้ลุ้นการ์ดระดับที่มากขึ้นนะครับดีกว่าไปลุ้นแค่การ์ดระดับ F แบบนี้อ่าเดี๋ยวผมก็ให้ดูปึ๊บเห็นไหมระดับ F ก็จะเป็นแบบมอนเตอร์ปกตินะครับส่วนถ้าเป็น F ถึง e อันนี้ผมไปดรอปมาสำหรับมอนเตอร์เลเวลห1เขึ้นไปอ่าก็กดใช้งานนะครับปึ๊บ นี่เลยก็มีพวกการระดับ E เด้งขึ้นมาด้วยเห็นไหมดูได้จากตรงนี้นะครับการ์ด E อันใหม่ปุ๊บปุ๊บ,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 บก็จะมีเพิ่มเติมเราสามารถเอาไปใส่สมุดคอลเลกชันได้นะครับหรืออันนี้นะครับผมไปตีมอนเตอร์เลเวล71ขึ้นไปนะครับได้มาอยู่21อัลบัม้มงั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันต่อนะจัดไปครับปุ๊บมีไม้การ์ดระดับดีเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่านะครับ เดินมาด้านล่างอ่าก็มีระดับดีอยู่หน <c oughs> ึ่งสองสาม่ามี3ามสีสี่ใบด้วยกันนะครับส่วนอันนี้11สมุดมาสุมดูนะครับว่าเราจะได้การสีม่วงหรือเปล่าปรับเข้าไปมีไหมมีไหมอ่ามีมาใบหนึ่งนะครับการสีม่วงแบบนี้เลย การ์ดกอมปินนะครับเพิ่มดาเมจต,ต่อเผ่าพันธ์สัตว์ได้มาด้วยนะครับ1อันก็ลองไปดูนะครับเราจะได้เติบโตจากอัลบัมแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกว่านี้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับพลังเพิ่มขึ้นการ์ดอีใส่เข้าไปนะครับการ์ดดีมีบวกเลือดอการ์ดไอซิดเราอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนก็ได้นะการ์ดอะไนใส่สมุดได้ช่างใจไว้ก่อนว่าเราจะใช้งานหรือจะเก็บไว้นะครับมูสอันนี้บวกเลือด วกจกกส่วนถ้าเรามีเคว็ดแรงดีเราก็ไปทําการสุ่มผสมเพิ่มเติมได้นะครับเพียงเท่านี้เติบโตในแต่ละวันได้แบบง่ายๆด้วยการหาการม่วงหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับ